ันยงชิงกูดึงสวัสดีครับพบกับอารุปเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Favorites of the Year นั่นเองนะครับปี2018นะฮะหรือ2018 Favorite ปีนี้เนี่ยก็มีอะไรมากมายนะครับให้ชื่นชอบเยอะมากๆแต่ก็จะมีซ้ำกับปีที่แล้วนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมามุมมองกล้องแบบวอล์กๆหน่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรียงลำดับตามความชอบของเราว่าอันไหนชอบมากชอบน้อยแล้วกันนะครับก็ที่ให้ดูเนี่ยก็คือติดฟาวอริตนั่นเองนะจ๊ะชิ้นแรกก็คือตาดาเป็นนี่เลยนะฮะ The Face Shop Miracle Finishตอนต้นปีเนี่ยจะชอบตัวนี้นะฮะแต่เสียอย่างเดียวก็คือเขาเนี่ยไม่ผลิตสีเข้มแล้วมันก็เลยไม่มีสีที่เหมาะกับเราแล้วมันเป็นสีที่ขาวทำให้เราเนี่ยต้องมาผสมหรือแบบใช้ดรอปเปอร์มาผสมอะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นฟาวอริตที่อยู่ลำดับท้ายนะครับทุกคนแต่ว่าก็ยังชื่นชอบอยู่ลำดับต่อไปนะครับที่ติดฟาวอริตนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็น Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation นั่นเองนะเป็นรองพื้นสูตรแมตช์ราคาน่ารักมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าเขาเป็นเนื้อแมตช์แล้วก็ติดพ่นสำหรับอันนี้เนี่ยเราเคยใช้แต่งหน้าไปคอนเสิร์ตนะครับบอกเลยว่าดีเพราะงั้นก็ลองไปดูกันได้นะจ๊ะว่าแบบเป็นยังไงนะต่อไปก้าวนางนะครับเป็นแป้งแบรนด์ไทยที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีแล้วก็สีค่อนข้างเหมาะกับคนไทยนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยใช้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราติดแต่งหน้าฉ่ำก็เลยใช้อันนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่ากับอันอื่นนะแต่ว่าเวลาอยากได้หน้าแมตต์หรืออยากได้ความติดทนเวลาไปงานข้างนอกอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ก็จะดีนะครับอันต่อไปนะคะโฟกัสคอลเลอร์นั่นเองนะเป็นพาเลทที่ชื่อว่า Burning สีจะออกแบบโทนร้อนๆหน่อยนะโทนวอร์มเลยก็คือจะเน้นไปทางแบบส้มๆแดงๆอะไรประมาณนี้นะครับสีชอบมากคือพิกเมนต์เขาแน่นมากแต่เสียอย่างเดียวคือไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างฟอลเอาท์หนักมากแล้วก็เขามีกระจกมาให้ด้วยซึ่งมันเวิร์กมากๆนะและอีกพาเลทนึงนะครับก็คือพาเลทของโซอีวานะชื่อพาเลทว่าคาราเมลมาเรจไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยแล้วกันนะฮะเป็นพาเลทที่ออกโทนสีเอิร์ธโทนคือช่วงหลังๆใช้บ่อยเพราะว่าต้องการสีเบสนะครับสีเบสก็คือสีที่แบบเป็นสีอ่อนๆก่อนลงก่อนแต่งตาอะไรเงี้ยก็เลยติดไซส์พาเลทนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพื่อจะใช้สีนี้นั่นเองนะแต่สีอื่นก็ใช้พวกสีแบบ Star Soft หรือแบบสีนี้ก็ชอบใช้นะฮะหรือว่าสีนี้ก็ใช้เหมือนกันก็คือใช้อยู่มา4สีนี้แหละนะฮะทุกคนสามารถแต่งไปไหนก็ได้สามารถแต่งได้ทุกโอกาสนั่นเองนะตัวต่อไปที่เราชอบนะครับเป็นคอนทัวร์แอนด์ไฮไลท์อันนี้เป็นของ Etudeนะครับชื่อรุ่นว่า101 Stick นั่นเองชอบเพราะว่าคอนทัวร์เนี่ยสีค่อนข้างจะแบบออกน้ำตาลเทาไม่ใช่น้ำตาลแดงหรือน้ำตาลที่แบบน้ำตาลเหลืองแต่เป็นน้ำตาลเทาทำให้กรอบหน้าเนี่ยดูเนียนแล้วก็ดูสวยนะแต่เสียอย่างเดียวก็คือไฮไลท์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขาเป็นสีขาวที่แบบอันเดอร์โทนชมพูทำให้มันจะดูเทาเวลาลงที่หน้านั่นเองนะและตัวต่อมานะครับ Revolution สีที่มีชื่อว่า Love นั่นเองนะสำหรับของ Revolution เนี่ยบอกเลยว่าเป็นบัตรออนราคาถูกและดีสีสวยมากเราชอบมากนะจริงๆแล้วเรามีอีกสีหนึ่งนะครับสีชื่อว่า Treat มั้งจะเป็นสีออกพีชๆแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเราทำหล่นแล้วมันก็แตกไปแล้วนะครับทุกคนเสียใจมากต่อไป The Face Shop Single Shadow นะฮะแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเราชอบมาตั้งแต่ที่เป็นรุ่นแบบวงกลมแล้วที่นี้เขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่แล้วก็มีขึ้นราคานิดๆหน่อยๆนะครับก็แพคเกจจิ้งน่ารักดีคือสามารถต่อๆกันได้ก็ไปซื้อเพิ่มแล้วก็มาต่อกันอะไรเงี้ยคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางนะแต่ค่อนข้างติดทนนะครับแต่สีเนี่ยพิกเมนต์ไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราบิวันขึ้นได้ก็เราชอบนะครับก็ติดฟาวอริตไปอีก1ปีนะไม่รู้ว่าปีที่แล้วนี้หรือเปล่าตัวต่อไปสีจาน Luminescence Glowing Brilliance Perfecting Powder เป็นชื่อที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เกินกายสีฟ้าตอนซื้อมาแรกๆเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้ไปเนี่ยชอบเพราะว่าความบางเบาของนางคือถ้าเรามีโมเมนต์แบบลงรองพื้นสูตรโกลว์เขาก็ยังคงความฉ่ำวาวของหน้าเราอยู่นะแล้วก็สามารถทัชอัพระหว่างวันได้นะซับความมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้หนามากเป็นแป้งแบบอารมณ์เหมือนแป้งอัดแข็งเลยแล้วก็แป้งที่ฟาวอริตที่สุดนะครับเจ้านาง Diamond Translucent Powder นั่นเองเวลาที่เราแต่งหน้าแบบสูตรโกลว์สูตรแบบฉ่ำวาวต้องการความหน้าฉ่ำวาวอะไรเงี้ยแป้ง Translucent ของเจ้านางอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะฮะหน้าก็ยังคงฉ่ำวาวอยู่ไม่ได้แมตต์ไปเลยอะไรเงี้ยและอันต่อมาสไตล์นันดามอสกรอสซิ่งเฟสออยล์มิชนั่นเองนะพอเราฉีดเนี่ยจะทำให้หน้าเราฉ่ำวาวฉ่ำโกลฉ่ำแบบแกเอาน้ำมันทาหน้าทำไมจ้าอะไรเงี้ยทุกคนเราชอบมากมันจะให้ฟิลที่แบบเกาหลีแบบเกาหลีมากเกาหลีอินไทยแลนด์เงี้ยพอเวลาฉีดปุ๊บเหมือนคนหน้ามันถ้าเรามองมันว่าการหน้ามันของเราคือความฉ่ำเนี่ย
มันก็คือความฉ่ำต่อไปนะ Favorite Skin Care ปีที่แล้วก็น่าจะพูดถึง2ตัวนี้เช่นเดียวกันแล้วชอบมากสำหรับว่านหางจระเข้ของสมูทโตเป็นว่านหางจระเข้ที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์เพราะงั้นปลอดภัยแล้วก็เอาเพิ่มมาอีกนิดนึงสำหรับอันนี้เนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนเอาน้ำมาชโรบหน้าทุกคนอีกตัวนึงก็คือครีมกันแดดนะครับจากเคที่ดอลนะอันนี้เป็นInvisible Sun Protection ประทับใจที่ว่าเขาเนี่ยมีนวัตกรรมที่เหมือนกับว่าการมลพิษพวกฝุ่นพวกควันอะไรเงี้ยจากข้างนอกซึ่งมันดีมากทำให้แบบไม่ตกค้างบนใบหน้าเราแล้วก็กันแดดค่อนข้างดีสีผิวเท่าเดิมไม่ได้มีดำหรือไม่ได้มีสว่างขึ้นนะต่อมาเป็นครีมแต้มสิวนะไซเบลหรือซิเบลดูดีๆด้วยนะทุกคนมันจะมีแบบที่เป็นครีมกันแดดด้วยอันนั้นไม่โอเคแต่อันนี้ที่เป็นครีมสกาเจลหรือครีมแต้มสิวเนี่ยชอบมากแล้วก็ใช้คู่กับว่านหางจระเข้อันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเราไปหาซื้อได้ในเซเว่นแต่ราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่เวลาเราใช้เนี่ยใช้แค่นิดเดียวหรือว่าใช้ผสมกับว่านหางจระเข้แล้วก็ทาทั่วหน้าก็ได้นั่นเองนะต่อไปเป็นลำดับที่2ของฟาวอริตได้แก่แทมลิปจาก 4U2 ทั้ง2ตัวเลยตัวนี้เป็น You Are Mine และตัวนี้เป็น Love Me Harder สำหรับสีที่เราชอบมากๆเนี่ยคืออันนี้จะเป็นสีเบอร์15นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์2นะครับต้อง2สีนี้เท่านั้นนะที่เราชอบคือเป็นลิปแมทที่ไม่ได้ทำให้ปากแห้งมากก็ราคาน่ารักยิ่งเป็น 4U2 แล้วคือแบบราคาคนไทยอ่ะนะขายกันเอง Full list of year cosmetic number 1 is InnisfreeMy Foundation นั่นเองตอบโจทย์ความต้องการเรามากในปีที่แล้วเนี่ยเราชอบความฉ่ำ Glow ฉ่ำ Wow ฉ่ำอะไรก็ได้ขอให้ฉ่ำไว้ก่อนรองพื้นของ Innisfree สูตร Glow ทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับสายเกาหลีมากๆใครที่สายเกาหลีไปตามทุกคนนั่นแหละทุกคนนั่นก็คือ Favorite ของเราทั้งหมดในปีที่ผ่านมานะอันที่หยิบขึ้นมาเนี่ยคือใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกชอบปะอันเนี่ยแซงทั้งโค้งมากๆเลยแบบเพิ่งมาเมื่อแบบปลายปีอะไรเงี้ยแต่แบบชนะเฉยนะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าหากว่าอันไหนเนี่ยเป็นฟาวอริตของเพื่อนๆด้วยเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์บอกสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะใครดูถึงจุดนี้แล้วกดไลค์บอกกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้วยดูวิดีโอด้านข้างสองข้างด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย